นับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ขอนแก่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบ CPR ถ้าทำถูกวิธีสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุที่หัวใจหยุดเต้นให้รอดพ้นจากการเสียชีวิตได้การช่วยที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าปั๊มหัวใจที่ทำโดยใช้มือกดที่หน้าอกทีๆแรงๆต้องทำอย่างถูกต้องถูกวิธีการจะทำให้ถูกวิธีมีหนทางเดียวคือจะต้องได้รับการสอนอย่างถูกวิธีด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงร่วมกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริษัท AM หุ่น CPR จำกัดผลิตหุ่น CPR ยางพาราอัจฉริยะขึ้นมาถือเป็นนวัตกรรมหุ่นกู้ชีวิตมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อยู่ในตัวหุ่นทำให้คนทั่วไปสามารถเรียนรู้และฝึกการช่วยให้ผู้เคราะห์ร้ายกลับฟื้นคืนชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญฝึกสอนโดยนำหุ่น CPR ยางพาราไปวางไว้ตามที่สาธารณะเช่นโรงเรียนอบต.สถานีขนส่งให้คนผ่านไปผ่านมาเข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่ายเพราะเมื่อกดหน้าอกหุ่นจะมีทั้งภาพและเสียงบอกทันทีว่าทำผิดหรือทำถูกถ้าทำผิดจะแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องกรุณาเลื่อนมือไปทางซ้ายค่ะนี่ต้องก่อนในวันแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมชิ้นนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพของประเทศไทยทำให้การสอนด้านวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินมีความแม่นยำขึ้นลองกดช้ากับกดให้เร็วๆน่าจะบอกถ้าช้าไปมันบอกวันใดที่มีการติดตั้งตามที่สาธารณะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับน้องรุ่นต่อมาล่องใต้ไปนครศรีธรรมราชมาที่โรงพยาบาลชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนายแพทย์ทรงเกียรติเล็กตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะแพทย์จัดพิธีต้อนรับรถโมบายสโตรกยูนิตเคลื่อนที่จากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์แพทย์อายุรศาสตร์ระบบประสาทโรงพยาบาลศิริราช12หลังจากมอบแล้วก็พาเข้าชมภายในตัวรถรถคันนี้เป็นรถที่รักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันแบบครบวงจรเป็นรถคันเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่แพทย์สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ในขณะที่อยู่ในรถหรือในขณะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลนอกจากนั้นรถคันนี้ยังให้บริการครอบคลุมพื้นที่รอบๆอำเภอชะอวดเช่นหัวไซเชียนใหญ่จุฬาภรณ์และอำเภอเฉลิมพระเกียรติช่วงทำพิธีมอบมีการตัดริบบิ้นและยิงพลุกระดาษปรากฏว่าพลุกระดาษยิงออกทุกกระบอกแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นมาจนได้เกิดปัญหาอะไรไปชมครับแก้มเลยดูครับธรรมดาพลุกระดาษนั้นมีปัญหายิงไม่ออกคราวนี้ยิงออกไม่มีปัญหาเลยแต่เกิดปัญหาใหม่เกิดขึ้นดูครับเก็บกระดาษกันไม่หมดนะครับปัญหาที่เป็นปัญหาประจำแก้ได้แล้วมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกน้องรุ่นต่อมาไปแพร่มาที่ถนนราชมังคลาตำบล2อำเภอ2ตรงที่ติดกับที่ว่าการอำเภอ2และสถานีตำรวจภูธรอำเภอ2กลุ่มนักเรียนกำลังก้าวขายาวๆข้ามแถบทางม้าลายสีขาวที่เห็นอยู่เนี่ยครับไม่ใช่ทางม้าลายลอยอยู่บนถนนนะครับแต่เป็นทางม้าลาย3มิติดูชัดๆครับทางม้าลายที่เดียวกันอันเดียวกันนะครับนักเรียนเดินจากฝั่งขวามาซ้ายเห็นเป็นภาพ2มิติก็ก้าวขาเดินข้ามแบบธรรมดาแต่คนที่เดินจากทางซ้ายไปทางขวาเห็นเป็นภาพ3มิติลอยขึ้นมาจากพื้นถนนจึงทำท่าเหมือนก้าวข้ามหรือกระโดดข้ามนี่เลยกลายเป็นของแปลกและเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอ2โด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้ผู้คนนิยมแวะไปถ่ายรูปกันมากคุณสุวิทย์รัตนาธนวัฒน์นายกเทศมนตรีอำเภอ2เกิดไอเดียสร้างทางม้าลาย3มิติขึ้นมาเพราะทางม้าลายเดิมเก่ามองเห็นไม่ชัดฟังเสียงคุณสุวิทย์ครับทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ของเก่ามาทำให้มีสีสันนอกจากที่นี่ได้ไปจัดทำที่ฝายหนองคุ้มคนท่องเที่ยวได้เที่ยวหลายๆจุดให้ทุกคนได้เห็นว่าเมือง2ก็มีของดีเหมือนกันเด็กๆชอบกันมากดีใจค่ะโดดเด่นมากเลยค่ะอยากให้มีอย่างนี้ไหมอยากให้มีทุกที่เลยค่ะนอกจากปรับปรุงทางม้าลายแล้วยังทาสีบริเวณทางเท้าให้ดูสดใสมีชีวิตชีวาทาสีสะพานข้ามลำน้ำ2นายกเทศมนตรีบอกว่าในอนาคตจ
จะเปิดให้ชาวบ้านนำสินค้าพื้นเมืองมาวางขายช่วยชาวบ้านมีรายได้รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอ2ด้วยก็เป็นการแต่งหน้าทาปากเมืองให้หน้าอยู่หน้าเที่ยวต้องรู้ส่งท้ายไปสมุทรสาครพามาชมงานบวชที่ได้รับการกล่าวขวัญว่ายิ่งใหญ่ในรอบปีของวัดบางปิ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครดูขบวนแห่หน้าสิครับผู้คนมืดฟ้ามัวดินคนที่ไม่รู้จักนาคไม่รู้จักพ่อแม่ของนาคก็มาร่วมงานล้นหลามเพราะทราบข่าวมาว่างานนี้มีเงินโปรยทานเป็นแสนนอกจากนั้นยังโปรยทานด้วยรถจักรยานอีก7คันมอเตอร์ไซค์อีก1คันรางวัลใหญ่มารับหลังโปรยทานแล้วทั้งนาคและพ่อของนาคเขาโปรยทานกันแบบนี้ครับนาคชื่อสุรศักดิ์หวนสันเทียเป็นลูกชายคนเดียวของคุณจันหวนสันเทียสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก่อนแห่นาครอบโบสถ์คุณพ่อพานาคแห่ทางอากาศรอบเมืองหนึ่งรอบแห่ทางอากาศแห่ยังไงไม่เคยเห็นแห่แบบนี้ครับนั่งฮอรอบเมืองชมเมืองหนึ่งรอบดูบรรยากาศภายในฮอครับและนี่เป็นบรรยากาศนอกฮอพอบินครบหนึ่งรอบฮอก็ค่อยๆบินลงแล้วพ่อแม่และนาคก็ย้ายมานั่งรถแห่ภาคพื้นดินยิ่งใหญ่มโหฬารจริงๆใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่